ถ้าใครอยากจะสั่งก็ add line เนื้อแท้ต้องกระแดะนิดนึงเนื้อแท้ official กินเนื้อบางโตไหมแฟงกี้อับสนิทสิทธิ์ใส่หน้าโอเคสั่งครบ500แล้วมารับเองรับไปเลยกะเพราอะไรอ่ะเมนูผัดกระทะเหล็กเดี๋ยวพี่ไปรับเอง28โลจ้า28โล42นะเลือกรับเองใช่ไหมใช่จะได้โปรโมชั่นด้วยเอาแจ่วดีกว่าลองดูว่าน้ำจิ้มแจ่วจะเด็ดแค่ไหนดีกว่านะเขาอยากกินข้าวหมกมันดี้เนื้อตุ๋นครับเขาอยากกินอันเนี้ยซุปเนื้อร่องซี่โครงเหรอที่เหมือนในรีวิวอ่ะ 27.88 กิโลค่าส่งที่257บาทนะครับซึ่งมันก็ไกลมากนะแล้วก็ไม่แพงนะเนี่ยค่าส่งอ่ะต้องไปกลับอีกนะแต่เราทนไม่ไหวเราต้องไปเอาเอง40กิโลเลยโอเคประเภทออเดอร์ไปรับเองที่ร้านค่าอาหาร514บาทนะจ๊ะโอเคนี่คือสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ต้องแคปก็มีเบอร์ให้เมื่อกี้เบอร์ไม่ครบถนนฮาไทราชแล้วก็ไปทางนิมิตใหม่โอเคจัดไปวันนี้พี่กำลังจะต้องขับรถ60กิโลไปกลับเพื่อไปร้านเนื้อแท้แต่ที่จริงอ่ะค่าส่งนะครับ257บาทก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าพี่แค่อยากจะไปเที่ยวร้านพี่โตเท่านั้นเองตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดถ้าร้านเขาเปิดให้นั่งทานที่ร้านได้ก็จะไปนั่งทานที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยว้าเที่ยง39นาทีหลังจากที่เราสั่งไปตอน 11:35 และเราก็มาถึงแล้วที่นี่เนื้อแท้อย่างรวดเร็วมารับแล้วก็กลับบรรยากาศน่านั่งทานที่ร้านมากแต่ว่าเดี๋ยวให้ร้านเปิดแล้วเราค่อยมานั่งทานที่ร้านอีกทีหนึ่งตอนนี้เราไปกินที่บ้านกันดีกว่ารีบกลับไปกินกันบ่ายโมง25นาทีในที่สุดพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตั้งแต่สั่งเนี่ยตอน 11:35 จนถึงตอนนี้ก็เกือบ2ชั่วโมงพอดีหิวมากแล้วข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกันจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าครับมีมา2ถุงนะอันนี้ถุงซุปก่อนเลยเป็นถ้วยอย่างเงี้ยถุงเติมบรรจุภัณฑ์อะไรแจ่มเลยนี่ครับอ๋อเขาใส่ถุงมาอ๋อเนี่ยออกได้ไหมน่าจะเป็นหอมเจียวแยกป่ะอ๋อนี่แกแยกหอมเจียวมาอย่างนี้แจ่มแล้วก็เดี๋ยวเครื่องปรุงนี้เดี๋ยวหมูน้อยค่อยปรุงอันนี้อะไรพริกใส่เลยไหมหรือชิมก่อนไม่ชิมแต่พี่เบลว่าใส่ผักชีไปเลยน้ำปลาพริกเอาไหมไม่เอาครับไม่เอาหอมเจียวไม่เอาครับอะไรสักอย่างน่าจะแก้เลียนคล้ายๆอาจารย์มั้งนี่น้ำจิ้มข้าวหมกในเซตข้าวหมกก็มีน้ำจิ้มแล้วก็เนี่ยข้าวหมกแล้วก็เนื้อแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยนะอันเนี้ยแต่ว่าข้าวหมกพี่ใส่หอมเจียวมาเขี่ยหอมเจียวทิ้งก่อนที่ได้กินนะครับโอเคหลังจากเขี่ยหอมเจียวไปเรียบร้อยก็นุ่มนะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศแบบจางๆหอมๆเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มดูมันน้ำจิ้มโอ้ไหมพยายามกรองเอาแต่น้ำไม่เอากระเทียมจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เนื้อในนี้เนื้อนุ่มมากอ่ะน้ำซุปที่มากับข้าวหมกมันจะมีรสชาติมากหอมข้นมากเดี๋ยวลองสเต็กเนื้อจิ้มแจ่วพี่ขอชิมเนื้อเปล่าๆก่อนนะเนื้อเปล่าๆเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อนะมันหอมด้วยอยากลองจิ้มแจ่วก็เลยสั่งเซ็กเนื้อจิ้มแจ่วมาครับเดี๋ยวเราลองมาจิ้มดูหมูน้อยว่าแจ่วจะเป็นแจ่วแบบน้ำๆเฉยๆหรือว่าจะเป็นแจ่วแบบเข้มข้นนะแจ่วโคตรโดนอ่ะขอกินครับด้วยทีนี้เรามาลองนี่กันดีกว่าซุปล่องซี่โครงใช่ไหมค
ือเป็นเนื้อที่อยู่ในร่องซี่โครงหรือขอชิมน้ำก่อนนี่คนยังอ่ะใส่พริกแล้วยังไม่ได้คนใช่ไหมครับคนก่อนนะดูลักษณะน้ำสิเข้มข้นมากพี่ก็ไม่รู้วิธีการปรุงอะไรพี่ชิมอย่างเดียวขออีกทีพี่มันดันไม่ได้พูดชิมน้ำก่อนหอมฟินมากอ่ะเขาไม่ใช่นักชิมอาหารเลยไม่รู้จะบรรยายเป็นภาษาอาหารยังไงว่าแบบมันยังไงมันเปื่อยมันนุ่มมันหอมกินอะไรแม่งไม่รู้เรื่องอ่ะกินอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มีกระดูกอ่อนร้อนเนี่ยนะน้อยกับมอกกะเพรานี่เหมือนเป็นกะเพราแบบผัดแยกกะเพรากรอบกะเพรากรอบใช่ไหมมันเป็นกะเพรากรอบแล้วก็เป็นนี้เนื้อบดนะครับกะเพราเนื้ออร่อยกะเพราหอมเนื้อหอมนะครับโอเคข้าวหมกก็อร่อยเนื้อตุ๋นเนี่ยมันก็เปื่อยกำลังดีเปื่อยดีแต่ไม่เละอ่ะมันก็เลยได้เท็กเจอร์ของเนื้อที่มันจะเหนียวเหนียวหน่อยไม่ยุ่ยเหมือนหมูตุ๋นอะไรเงี้ยนะโอเคหมูน้อยกินเถอะต้องขายแล้วเจอกันคลิปหน้าแค่นี้แหละ